อไปนี้ขอเชิญท่านฟังรายการเพื่อนฝันดำเนินรายการโดยจารุลินมุสิกพงษ์อยากมีเพื่อนสวัสดีค่ะรายการเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่22สิงหาคม2566อุเทนพรหมพันธ์ใจเป็นผู้ควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อเป็นการรับเสด็จเจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์สหราชอาณาจักรที่เสด็จมาเมืองไทยเป็นการส่วนพระองค์ในปี2502นะคะหลังจากนั้นถึงปี2516สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานทำนองเพลงนี้ใส่ในคำร้องที่ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คือแผ่นดินของเราเพลงแผ่นดินของเราขับร้องโดยคุณชมชายอรุณฉานค่ะMy love.
นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเราคุณสมชายอรุณฉานขับร้องกับวงกลมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่34ซึ่งได้ส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานทำนองไปใส่ในคำร้องที่ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคได้ประพันธ์ไว้เมื่อปี2516ให้ชื่อว่าแผ่นดินของเราชั่วโมงแรกของรายการเพื่อนฝันวันนี้เป็นเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ค่ะฟังเพลงบรเทศหรือบรเชษนะคะเป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของเพลงบรเทศก็คือบ้านนาคุณวินัยและคุณวรนุชขับร้องคู่กันผลงานของทาตรีและครูเอื้อนะคะThank you.
หน็ดเหนื่อยงานเจอเจ้าก็หายอยู่ที่นาช่างไม่เห็นนานหิวกายเจ้าดังหอมหัวควายมันยั่วน้องอย่ามัวไปอายอย่ามาหมายเพราะควายมันมัวก็เจ้าควายเห็นเราปรองดองร่วมไปเพียงร้องมันจึงร้องคำรามข้าทางพี่กองหิวข้าวน้องแกงตัวปากยาวนำติดมาขาวบักดีสิน้องต้องกินหลายชามมาเสื้องามทิ่มกับล้นปลาแม้ทำเข้าท่ายกเอามาไวไวรอช้ายกมาทันได้ช่างดีนักรักเพียงดวงใจนะดวงกันไปเต็มพระเจ้าเมื่อยามเวลาพบคำเพราะความเหนื่อยตรากรำต้องเข้าแก้หางนึกมองจอหนังที่บนหลังคาใจเข้มข้นเพราะเราคนทำนาเฝ้าเพียรหาทรัพย์นายแดนดีโอ้ทำนานี้มาจนชินจะทำหากินเลี้ยงข้าวเลี้ยงสาวไทยสองเพลงนั้นก็คือบ้านนาคุณวินัยและคุณวรนุชและบรเทศเป็นการขับร้องหมู่ค่ะสองเพลงนี้อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงจูบในใจเป็นการขับร้องของนักร้องดาวรุ่งในรุ่นแรกๆของสุนทรภรณ์คือคุณฉัตรแก้วผลงานของทาตรีและครูเอื้อนะคะต่อด้วยสุนทรภรณ์ค่ะจูบพี่ไม่มีพิษคุณจะอุ่มแต่งคำร้องครูเอื้อให้ทำนองสองเพลงนี้ต่างยุคต่างสมัยกันนะคะตัวกันก่อนเมตตาจงอย่าใจ
ปีนี้เป็นเช่นไฟจุดมาเหลือน้องคงผุดไฟดำมือสิ ทั่วกายเจ้าไม่มีขาวราวรากินคงหมดใจไม่กินของเหลือแดงหากจูปีนี้เป็นเช่นน้ำกรดหน้าเนื้อเจ้าคงเน่าหมดส่งกลิ่นแน่บเก่าเล่าก็คืนเป็นแต่เป็นชายได้ได้เห็นเป็นต้องหนีไปไกลตาหากจูปีนี้เป็นเช่นคงมีจูปีก็กรีเชื้อเนื้อเถื่อเจ้าหนาคงเหลือโครงกระดูกหน้าร่างชายที่ไหนก็ไม่บ้ามาสอนรักเราอนนาจริงหนอเพราะจูบที่ไม่มีผิดชายไม่งงลองจิตคิดแย่อกหักเพราะรักเจ้าเหมือนปากสาวก่อนกรีดใจไม่คลอนแคลจูบในใจโดยคุณฉัตรแก้วและจูบพี่ไม่มีพิษโดยสุนทรภรณ์นะคะคราวนี้ฟังคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติค่ะครูแก้วแต่งคำร้องทำนองไปของครูสริยงยุทธชื่อเพลงชะอ้อนรักThank you.
ชิ้นไปโลกจะสร้างสรรค์ใดไม่อำภัยชวนชมโลกคงมองสิ่งปลอมรื่นรมทุกที่ว่าจะปราศรงตรมโลกลมรับกันเจ้ามองหากันไม่เห็นแต่เช้าชุ
บ้านเรือนเคียงกันคุณโรงทองศิลปินแห่งชาตินำมาบันทึกเสียงใหม่นะคะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งจะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันขับร้องกันหลายคนนะคะมีคุณวรนุชคุณศรีสุดาคุณวินัยและสุนทรภรณ์จะอ้อนรักโดยคุณเพ็ญศรีค่ะจบไปแล้วนะคะ3เพลงมีแผ่นคลั่งอยู่แผ่นหนึ่งนะคะบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงหน้าหนึ่งคือเพลงโอ้ยอดรักคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้บันทึกเสียงครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งนะคะคือเพลงใส่โยกเป็นเพลงที่ครูพุ่มบาปุยวาทได้นำเพลงไทยทั้งคำร้องและทำนองคือเพลงเขมรใส่โยกมาปรับดนตรีสมัยให้เป็นแบบสากลสำเร็จในปี2495นะคะและมาบันทึกเป็นเพลงแรกโดยคุณทัศนีดุริยประณีตเป็นผู้ขับร้องในปี2497เราจะฟัง2เพลงนี้นะคะไซโยกและโอ้ยอดรักThank you.
ลงโอ้ยอดรักที่คุณเพ็ญศรีขับร้องและไซโยกที่คุณทัศนีดุริยประณีตขับร้องนั้นบันทึกอยู่ในแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันคือแผ่นตราสุนัขสีแดงนะคะทั้งสองเพลงที่บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญคนไทยแสดงพลังพร้อมใจกันบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการการใช้เลือดเพราะเลือดยังคงเป็นยารักษาโรคที่สำคัญซึ่งต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้นบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งทั่วประเทศบริจาคโลหิตมั่นใจปลอดภัยเราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันให้ปรองดองสมานฉันท์ให้สามัคคีดีแต่พูดเอ้าก็ดีกว่าบ่นบ่นทำไมมาช่วยกันสร้างไม่ดีกว่าหรอพูดง่ายนี่ให้สร้างยังไงแม่คุณก็เริ่มที่ตัวเรารู้จักวางตัวเป็นกลางยอมรับความเห็นที่แตกต่างยึดความถูกต้องเห็นประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญแล้วก็รู้รักสามัคคีกันไงร่วมคิดร่วมขับเคลื่อนพลังสามัคคีสร้างความปรองดองสมานฉันท์สู้การปฏิรูปเมื่อเกิดวิกฤตภัยในทุกพื้นที่ภาพจำที่เราต่างร่วมแรงร่วมใจภาพที่เจ้าหน้าที่รวมสรรพกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาพที่ประชาชนช่วยกันทำอาหารแจกจ่ายบริจาคเงินและปัจจัยช่วยเหลือด้วยจิตที่เมตตาและไม่ว่าจะวิกฤตไหนที่เราต้องพบต่างก็จบและผ่านไปด้วยความร่วมใจเพราะเราคือคนไทยไม่ได้สามัคคีแค่ในยามมีภัยไม่โทษกันไม่โทษใครแล้วไปด้วยกันเพราะประเทศไทยต้องการทุกคนสวยกะไรสาวเอ๋ยช่างชวนเชยคิดไกลเมื่อได้พบเธอแล้วใจเป่าคลางคลายใจพรำครวญสองเม็ดดำคำคมอกเงวกลมสมส่วนร่างเจ้านั้นนอขาวนวลโอดแย้มสวนกวนใจชายโอยามกินนอนจิตลุ่มร้อนทอดถอนอ่อนหรือไทยจะทำชะนายเพื่อได้น้องสู่สมลงข้าหนึ่งถึงเธอใจละเมอเพ้อชมปากจูบเจ้ามาพร้อมลมต้องคืนโคมตรมอุรายาได้งวยงงลงไปโอ้ดวงใจ
นั่นคือเพลงพรานสัญจรโดยคุณวินัยนะคะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชลีค่ะเพลงที่คุณจะอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติกับเพลงดาวที่อับแสงเป็นเพลงที่เราจะฟังกันต่อไปนะคะผลงานของครูแก้วและครูเวทบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการเราพบกันในชั่วโมงที่สองค่ะได้แต่ดินร้อนหวังพ้อ
่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังรายการเพื่อนฝันดำเนินรายการโดยจารุลินมุสิกพงษ์เพื่อนฝันชั่วโมงที่2ของวันอังคารที่22สิงหาคม2566นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะกิตติศักดิ์สามัคคีเป็นเพลงต่อไปนี้ผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์เกียรติศักดิ์สามัคคีเป็นเพลงที่จบไปนะคะผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์คุณสมยศและคุณสมจิตเป็นผู้ขับร้องนำค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการคืนนี้จากละครเรื่องราชมนูแสดงเมื่อปี2479เพลงชาวอีสานคุณแนบเนตรานนท์ขับร้องนำThank you.
นั่นคือผลงานของพลตรีโลวิจิตวาทการชื่อเพลงชาวอีสานคุณแนบเนตรานนท์ขับร้องนำหมู่ค่ะจากละครเรื่องราชมนูปี2479ฟังคุณสมยศคุณสมจิตขับร้องเพลงดิฉันชอบมากเพลงหนึ่งชื่อเพลงถ่านไฟเก่าร้อยยิ่งมีวิญญาณชีวีมอบแทบเท้า
จากคุณเหมือนครั้งก่อนทุกใจจะผ่อนหากว่าได้ไม่ตรีเพียงแต่ชายตาหน่อยเพียงแต่รอยยิ้มมีวิญญาณชีวิตหมอบแทบเท้าสองเพลงที่จบไปนะคะชื่อเดียวกันเลยฐานไฟเก่าฐานไฟเก่าแรกคุณสมยศและคุณสมจิตขับร้องและฐานไฟเก่าที่เพิ่งจบไปนี้คุณนฤทธิ์อารีค่ะบันทึกเสียงผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องฐานไฟเก่าของอัศวินภาพยนตร์นะคะมีแผ่นครั่งอยู่แผ่นหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งคือเพลงคีรีบูนหลงรังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องกรุณคร มงคลายนท่านได้แปลงมาจากเพลงของมลายูนะคะอีกหน้าหนึ่งของคีรีบูนหลงรังก็คือนางอายครูชลอไตรตรองสอนเป็นผู้แต่งแล้วก็เป็นผู้ขับร้องด้วยค่ะโอ้นา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 นางเอ้ยเปิ้นเบิ่งดูเจ้าสาวสวยสำรวยลูกโฉมงามละทิศประโลมใจเรียมตกตาเรื่องโอ้นอโอ้นอนอโอ้นอลาพึ่งเจ้าดอกจากฟ้ามาแต่หนนายเอวองดังตรึงตายิ่งที่ซาบซึ้งรำรำซึ้งทักเจ้าแม่นแต่นวลเอ้ยคอยขอว้าวตื้อตื้อละน้องโชว์แม่อย่าอายเรียมเฮยใจมีเกี่ยวชูเชยละน้องขอฮักเจ้าจนตายโอ้นอ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 นางอายยายพี่กูไม่ค้านค้านวานเมตตาพี่ชายหักเจ้าอุจจะใดมาแอบเอียงอายอกอายเธอเอ้ยโอ้นอ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 นางเอ้ยใจไออู้คำหวานหวานดวนลามชื่นเชยหักจึงได้อู้เอ้ยงานจะแต่จีนที่โอ้นอ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 นอหญิงตาเจ้าแข่งดาวซ้อยสวยงามหยดย้อยหวานยิ่งชวนที่แนบแอบอิงโอ้น้องหญิงขอเจ้าจงเมตตาชมเจ้างามสามสว่างยิ่งน้องใจที่อ่อล่อควันตาคงเป็นบุญวาสนาละน้องโชมบุตรสบาคงอายโอ้นอ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 นางอายแม้เป็นเสือกงสุดต้อยเป็นดาวเย้ยเดือนงายแม้จะเป็นนางอายมาเถิดดวงใจมาอายอกอายเถิดI'm sorry.
คีริบูนหลงรังคุณเพ็ญศรีขับร้องค่ะผลงานของครูนครมงคลยนต์นะคะก่อนหน้านั้นคือนางอายโดยครูชลอตรายตรองสอนแต่งเองร้องเองทั้งสองเพลงนี้อยู่ในแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันค่ะวันนี้วันที่22สิงหาคมตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณลินจงบุญนากรินทร์นะคะคือเธอได้ถึงแก่กรรมไปแล้วค่ะเมื่อเดือนเมษายนปี2558คุณลินจงบุญนากรินเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคมปี2486ชื่อเล่นชื่อหลินนะคะเกิดที่สะบ้าย้อยเกิดที่สะบ้าย้อยสงขลาค่ะเริ่มร้องเพลงกับวงบลูมูนซึ่งเป็นวงจีนสากลของสมาคมจีนแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยในยุคนิยมไนท์คลับก็เข้าไปเป็นนักร้องประจำวงนิวเรนโบว์ค่ะและเป็นนักร้องอาชีพครั้งแรกที่ศาลาไทยไนท์คลับย่านศาลาแดงนะคะใช้นามในการร้องเพลงว่ามิสหลินหลินต่อมาได้ร้องเพลงจีนสากลประจำที่พาราไดซ์ไนท์คลับผู้ที่ตั้งชื่อให้เธอว่าลินจงก็คือคุณประสานหมีเฟื่องศาสตร์เป็นนักหนังสือพิมพ์ที่โด่งดังในยุคนั้นลินจงมีโอกาสร้องเพลงหลายเวทีนะคะอย่างเช่นที่โรลิต้าที่มอนติคาร์โลที่ลิโดที่ดาราคลับเป็นที่รู้จักจากเพลงจูบฉันแล้วจงตายเสียของชาลีอินทรวิจิตรและสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเมื่อปี2509ค่ะเธอได้รับฉายาว่านักร้องสาวเสียงคีรีบูนนะคะเพลงที่ทำชื่อเสียงให้คุณลินจงบุญนากรินเป็นอย่างมากก็คือรักปักใจคุณลินจงป่วยด้วยมะเร็งตับอ่อนในระยะสุดท้ายในช่วงเดือนกันยายน2557และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่30เมษายน2558อายุ71ปีนะคะนี่ก็คือประวัติคร่าวๆของคุณลินจงบุญนากรินทร์ซึ่งครบรอบคล้ายวันเกิดของคุณลินจงในวันนี้22สิงหาคมเธอเกิดเมื่อปี2486ค่ะปี2514คุณลินจงได้รับแผ่นเสียงทองคำพระราชทานในเพลงรักปักใจแล้วก็ได้รับรางวัลดาราทองพระราชทานคู่กับคุณชรินทร์ นันทนาครศิลปินแห่งชาติด้วยวันนี้เราจะฟังเพลงผลงานของคุณลินจงบุญนากรินทร์กันนะคะสองเพลงที่ดิฉันพูดถึงก่อนนะคะรักปักใจผลงานของสุนทรียานาเวียงการและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงนี้คุณนันทาปีตะนิรพลินทร์เป็นผู้ขับร้องคนแรกอีกเพลงหนึ่งที่คุณลินจงขับร้องแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาก็คือเพลงจูบฉันแล้วจงตายเสียผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติค่ะ
สร้างชื่อเสียงแล้วก็ได้รับแผ่นเสียงทองคำพระราชทานก็คือเพลงจูบฉันแล้วจงตายเสียแล้วก็รักปักใจนะคะอีก3เพลงค่ะเริ่มด้วยการเวลาคุณลินจงบุญนครินทร์บันทึกเสียงเมื่อปี2512ผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติต่อด้วยมนรักดอกคำใต้คุณลินจงขับร้องคู่กับคุณชรินทร์ นันทนาคอนศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติค่ะบรรเลงด้วยวงคีตวัฒน์เป็นเพลงในภาพยนตร์ของนันทนาขอนภาพยนตร์และเพลงที่3ตันหาเพลงนี้ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งให้คณะสีไทยกาละคร3เพลงนะคะเริ่มด้วยการเวลาI'm not afraid to die.
คือบุพเพ
นแค่เดียวนิดเดียวก็สุขเกินไปโอ้ละน้อเจ้าดอกทำตายอย่าบอกนะใครใครว่ารักเรานานสุขสวรรค์ได้ฟังเพลงผลงานของคุณลินจงบุญนากรินทร์ผู้ร่วงรับไปแล้วนะคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงเนื่องจากวันนี้22สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณลินจงบุญนากรินทร์ค่ะคุณลินจงเกิด22สิงหาคม2486นะคะถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อ30เมษายน2558อายุ71ปีวันนี้รำลึกถึงคุณลินจงกันด้วยเพลง5เพลงที่จบไปนี้
องเสียสละวันก่อนนะเหตุจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของในหลวงมาทำความสะอาดถนนหนทางเก็บขยะในแม่น้ำลำคลองฉันชื่นชมความเสียสละจริงๆใช่ทุกคนสามัคคีเต็มอกเต็มใจและมีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนพลังแห่งความดีมีอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศของเราจริงๆนะอาเซียนประชาคมแห่งโอกาสโอกาสที่ไทยจะพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV หนึ่งในนวัตกรรมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโอกาสที่ไทยจะเดินหน้ามาตรการจูงใจส่งเสริมการลงทุนพร้อมรับการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตเพื่อก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนอาเซียนประชาคมแห่งโอกาสโครงการจัดหางานกระทรวงแรงงานแจ้งงานห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่ห้ามทำโดยเด็ดขาดฝ่าฝืนปรับทั้งนายจ้างและลูกจ้างเช่นงานไร่ขายสินค้างานเสริมสวยงานขับขี่ยานพาหนะงานนวดไทยงานนายหน้างานมักคุเทศงานเสมียนบริการทางกฎหมายเป็นต้นหากตรวจพบปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและนายจ้างที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนเมื่อชำระค่าปรับจะถูกส่งกลับและห้ามขออนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีทั้งนี้หากพบเห็นการจ้างคนต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2หรือ1694ฟังเพลงน้ำค้างบนแก้มสาวคุณบุญช่วยหิรัญสุนทรบันทึกเสียงนะคะสุนทรียาณเวียงกาและครุสง่ารำพีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งสำหรับละครเรื่องราชินีบอดของรพีพรแสดงที่เฉลิมนครเมื่อปี2492อีกเพลงหนึ่งคือเพลงน้ำค้างบนปรางสาวคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะเนรัญชราศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเป็นสองเพลงสุดท้ายของรายการเพื่อนฝันในคืนวันนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการของเรามาตั้งแต่ต้นจนขณะนี้ใกล้จะสองยามแล้วหวังว่าท่านจะมีความสุขจากเพลงทั้งหมดในวันนี้พบกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะประกายคราวชวนพี่ชมหมู่ภาพพักงามสวยสมเพียงจะคมนวลเพ็ญจันทร์น้ำค้างบนแก้มเจ้ายามพี่เฝ้าประคองขวัญลูกไล่พักของพันโองามขวัญริมเล็ดนอนแก้มสาวคราวน้ำฟ้าตรึงI'm gonna make it.
ทางพรมบ่มแก้มเจ้าเราแก้มนูสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับI'm not afraid.